เรื่องราวของการละหมาดเนี่ยไม่ได้เป็นหลักปฏิบัติโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปในหลักคำสอนการละหมาดคือเสาหลักของศาสนาบ้านมันต้องมีเสาแล้วหนึ่งในเสาหลักของศาสนาเนี่ยคือการละหมาดเพราะฉะนั้นถือว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักษาบ้านหลังนี้ไว้โดยการทำให้เสามันมีความมั่นคงนะครับอันที่สองที่เป็นหลักฐานที่ปรากฏในหลักคำสอนทั้งคำพูดของท่านศาสดาเองก็ดีในเรื่องของบทบัญญัติก็ดีที่บอกว่าแท้จริงแล้วการละหมาดมันจะยับยั้งจากความชั่วและสิ่งลามกอนาจารทั้งหลาย